แล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำหนึ่งเกมภาพน่ารักสไตล์ G of Servia เกมแนว MMORPG กับเกม Spirit Swiss เกมนี้นั่นเองนะครับณตอนนี้เขาก็มีภาษาไทยอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นในส่วนของ Serve USแต่อยู่ในโซนของ Southeast Asia เชื่อว่าเวลานั้นเขาเปิดเพจไทยเมื่อไหร่เขาก็เอาเซิร์ฟนี้แหละไปให้เพื่อนๆเล่นแน่นอนนะเหมือนดูรันโก้เซิร์ฟเปิดมา2ปีแล้วเราเพิ่งได้เล่นกันหรือไม่งั้นเขาอาจจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เป็นเอเชีย2เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ในอนาคตแต่ตอนนี้มีภาษาไทยไงเราก็เลยมาเล่นก่อนได้นะครับตัดบงตัดบัตรได้หมดเลยนะจะเติมได้เผื่อใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก่อนเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเซิร์ฟเวอร์เอเชียแบบเต็มตัวก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์กันหน่อยนะดิกซอนคาร์ดอาชีพสำหรับเกมนี้มีให้เล่นหลากหลายมากเราสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดเวลาจากที่เห็นตัวละครหลักของเราเนี่ยจะมี3ตัวก็คือเราสามารถจัดทีมได้3ตัวแต่เวลาเราสร้างตัวเราสร้างได้หลายตัวละครนะครับแต่ในส่วนของการหาตัวละครเนี่ยเราต้องไปหาจากกาชาปองแต่ก่อนที่เราจะไปส่วนของเมนูตรงนั้นเราดูตรงนี้ก่อนนะสถานะเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia นะครับมีแค่เซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะครับก็กดแตะเข้าไปเลย Let's goในส่วนของการล็อกอินเราจะล็อกอินด้วย Google Play ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือว่าบัญชีทดสอบก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ตามถนัดได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นบัญชีทดสอบไปก่อนแล้วค่อยไปผูก Facebook หรือผูก Google อีกทีนึงก็ได้ในส่วนของการสร้างตัวละครนะครับเดี๋ยวเรากดออกมาก่อนมันจะอยู่ตรงทางตัวละครของผมเนี่ยช่องที่2พอดีเมนูนี้เห็นเมาส์มั้ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการสร้างตัวละครตอนแรกเนี่ยจะมีให้สร้างอยู่แค่4ตัวละครเท่านั้นมีไฟเตอร์มีอาร์เชอร์มีคีริกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนติเนลสมมุติผมสร้างตัวละครนี้เข้ามาแล้วกันปึ๊บเราก็สามารถเอาตัวละครที่สร้างใหม่นะครับเข้าปาร์ตี้เดิมที่มีอยู่ก็ได้ด้วยเราตัดตัวละครใดตัวละครหนึ่งออกก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมจะเอาตัวละครนี้เข้าทีมผมก็กดเพิ่มทีมเข้าไปแล้วก็กดเอาตัวนี้ฮะเซนติเนลเข้าทีมแล้วก็เอาคีริกเข้าทีมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเขาจะให้เล่นแค่3ตัวละครเพื่อที่เราจะไปตรีด่านอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเอาออกเราก็กดคลิกที่กากบาทนะครับตรงนี้แล้วก็เอาธนูเพิ่มเข้ามาหรือว่าเราอยากเลือกทีมอื่นๆหรือเราเซตทีมอื่นๆไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดคลิกที่เมนูขาวๆนี่ฮะในหัวข้อเลือกทีมก็ได้มันเป็นภาษาไทยตัวผมบังอยู่ไงมันจะมีให้เลือกเซตหลายทีมมากๆได้เลยนะครับสมมติว่าผมเล่นทีมนี้อยู่ในอนาคตผมอาจจะสลับไปทีมอื่นผมขี้เกียจมาเลือกนั่งใส่ทีละตัวทีตัวผมก็กดคลิกที่เมนูนี้ฮะแล้วก็กดบันทึกทีมได้เลยแล้วก็เลือกทีมเอาทีหลังในอนาคตก็ได้เหมือนกันแบบมันจะมาทีเดียวเลยไวมากๆนะครับเราสามารถสร้างได้สูงสุดอยู่ที่99ตัวละครนะเห็นมันทับอย่างนี้น่าจะใช่แหละโอ้โหจะสร้างอะไรเยอะขนาดนั้นก็มาต่อการหาตัวละครเลยดีกว่านะครับการหาตัวละครง่ายเดี๋ยวผมขอไปที่เงียบๆก่อนนะครับแล้วยกเลิกออโต้แล้วก็หาที่อยู่ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันออโต้เวลานั้นเราอาจจะโดนกระซวกตายได้แล้วก็มากดที่พรีเมียมนะครับตรงนี้หรือว่าเราจะกดที่เมนูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกที่กล่องสะสมเพชรตรงนี้ก็จะพาเข้ามาสู่หน้าพรีเมียมแบบนี้ได้เลยเขาก็จะมีในหัวข้อกิจกรรมกาชาพิเศษกิจกรรมก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจนะฮะแล้วก็กาชาอันนี้จะเป็นการเปิดหาตัวละครอาชีพใหม่ที่เราจะมีหรือจะเป็นในส่วนของเกลียนะครับพวกอาวุธแอคเซสซอรี่นะฮะกิฟต์บ็อกซ์แต่ผมจะเปิดหาคาแรคเตอร์ใหม่ผมก็จะเปิดแบบนี้เลยละกันซึ่งการเปิด1ครั้งจะใช้300เพชรนะครับแต่การเปิด10ครั้งก็จะใช้ 3,000 เพชรแต่ณปัจจุบันผมมีอยู่แค่800ผมจะเปิดได้แค่2ครั้งเท่านั้นเราสามารถดูอัตราการได้รับได้ว่าตัวละครเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสที่เราจะได้รับบ้างนะครับมันก็จะมีแยกย่อยไปซึ่งเยอะหน่อยนะอาจจะเดือดนิดหน่อยนะครับโอ้โหแต่แน่นอนการเปิดแบบนี้เราอาจจะมีได้คลาสซ้ำหรือคาแรคเตอร์ซ้ำแต่เราสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครเพื่อบวกความสามารถให้มากกว่าเดิมได้นะฮะกดเข้าไปนะครับเปิดหนึ่งครั้งได้เป็นอะไรโอ้โหเศษชิ้นส่วนอาชีพนี้นะครับไม่มีเปิดอีกครั้งหนึ่งขอสักตัวหนึ่งจะได้ไปสร้างไอ้เพื่อนๆดูเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับผมตามนั้นเพชรหมดนอกเหนือการหาคาแรคเตอร์แบบใช้เพชรแล้วนะครับเราสามารถใช้แต้มสะสมในการที่เราเล่นผ่านด่านอยู่แล้วเนี่ยเอามาแลกคาร์ดอาชีพที่เราต้องการได้จะเป็นสายโจมตีสายโจมตีไกลสายแท้งสายทัพพอร์ตเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครไหนและมันก็จะมีตัวละครที่จำกัดจำนวนการซื้อต่อสัปดาห์ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแต้มหรือเพชรเนี่ยเราสามารถหาได้จากกิจกรรมภายในเกมนะครับหรือจะเติมเอาก็ได้อันนี้พูดเกินก่อนเลยฮะตั้งแต่ต้นคลิป มาถึงในส่วนของระบบการเล่นนะครับ
กมนี้อย่างที่เกิดว่าเราต้องเล่น3ตัวละครใช่ไหมเราสามารถเลือกสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดเวลาในการนั้นเล่นเพื่อในกรณีที่เราอยากเห็นมุมมองของคาร์ดนั้นๆอย่างเช่นผมจะไปไฟเตอร์ผมก็กดไฟเตอร์ฮันเตอร์ผมก็กดอาเชอร์เวลาเวลานั้นเราตั้งค่าบอร์ดนะครับเราก็กดออโต้ตรงนี้ได้เลยมันจะมีในส่วนของออโต้ทุกสกิลในการใช้งานแล้วก็จะมีเซมิออโต้เซมิออโต้ก็คือเราเนี่ยต้องทำการใช้สกิลเองเขาจะไม่ใช้สกิลให้เราก็มากดเอานะครับเลือกเอาว่าเราจะใช้สกิลไหนฉะนั้นถ้าในส่วนของการบอร์ดหรือว่าการทำเควสแบบปกติเนี่ยก็ใช้ออโต้ไปได้เลยและนอกเหนือจากการตั้งออโต้แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถเลือกตัวละครเพื่อแยกในการออโต้ได้นะฮะให้2ตัวละครนั้นออโต้ไปส่วนตัวละครนี้นะครับอาจจะเดินไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นหรือว่าเราไม่ต้องกดสกิลก็ได้เหมือนกันนะครับโดยบอทแค่2ตัวก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เพราะว่าในกรณีที่เราเอาตัวละครเลเวลน้อยเข้าปาร์ตี้เนี่ยเราอาจจะมีตายได้ใช่ไหมเราก็เอาตัวละครนี้หลบไปก่อนอะไรประมาณนั้นและในส่วนของการเซตบอทเนี่ยบอกเลยว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากๆอันนี้ให้ดูในส่วนของรูปแบบการเล่นเกมเพลย์ก่อนละกันสำหรับหลักๆของเกมนี้จะเน้นในส่วนของการเดินเควสเพื่อผจญภัยเนื้อเรื่องแล้วก็การตีมอนตามจำนวนเพื่อเก็บ achievementมันจะมีเควสตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเดี๋ยวเขาก็จะไปยังจุดหมายและดำเนินเควสให้เรานะครับเราก็แค่มากดรับเควสแล้วก็ตีมอนให้ครบตามจำนวนตามที่มีอยู่เท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วปึ๊บๆตีเข้าไปนะครับให้ถึง15ตัวบางเควสอาจจะมี100ตัวหลังๆนะแล้วก็จะสำเร็จค่าความสำเร็จตามเงื่อนไขที่มันมีขึ้นอยู่ในส่วนของ achievement เวลาเราทำไปเยอะเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกระบบอื่นๆเพิ่มเติมได้คือมันไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่เลเวลของตัวละครอย่างเดียวแล้วจะสามารถปลดล็อกระบบได้เกมนี้จะเน้นค่าคะแนน achievement ด้วยนะครับบางระบบอย่างเช่นระบบตรงนี้กดให้ดูในส่วนของเครื่องรางแล้วกันเห็นไหมเขาจะฟิกว่าต้องมีคะแนนค่าความสำเร็จถึง200คะแนนก่อนถึงจะสามารถเข้าในส่วนของหัวข้อเมนูนี้ได้ฉะนั้นการทำ achievement ถือว่าเป็นหัวข้อหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องเควสเกมนี้เลยก็ว่าได้ไม่ทำไม่ได้นะครับซึ่งการทำ achievement มันก็จะแจกของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาวุธอุปกรณ์หรือจะเป็นในส่วนของของตีบวกนะครับเราสามารถมาเลือกของหรืออาวุธนะฮะตามสายอาชีพที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกในส่วนของดาบของไฟเตอร์กดยืนยันเข้าไปนะครับปึ๊บเราก็ได้อาวุธมาเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะขึ้นให้เราสวมใส่แล้วก็กดสวมใส่ไปนะครับนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถเก็บรวบรวมไอเทมอุปกรณ์ของคาร์ดต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มพลังของตัวละครได้อีกด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูไอเทมตรงนี้นั่นเองถ้าเรามีอาวุธชนิดนั้นแล้วไม่ได้ใช้เราสามารถเอาเข้ามาสู่ในส่วนของหัวข้อไอเทมตรงนี้ได้อย่างเช่นผมจะบันทึกดาบอันนี้ผมก็จะได้รับ SP เพิ่มมากขึ้นกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดบันทึกปึ๊บไอเทมจะถูกทำลายแล้วเราก็จะได้รับสแต็กก็กดทำลายอาวุธไปให้หมดได้เลยนะฮะปาบเข้าไปแต่เลือกดูให้ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ที่เรายังใช้อยู่หรือเรายังไม่ใส่ก็อย่างเพิ่งมาทำลายแล้วกันนะฮะเอาไปใส่ให้ตัวละครเพื่อผ่านด่านแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันมีหลายอย่างมากๆครับมีหลายชุดมีหลายคาร์ดแล้วก็มีสูงขึ้นไปอีกมีระดับรีเจเนอรี่ฮะระดับสีทองซึ่งเราสามารถเอามาย่อยใส่ได้หมดเลยนะครับทุกระดับชุดอุปกรณ์อาวุธตามนั้นเกินคร่าวๆสำหรับหัวข้อความสำเร็จเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำในส่วนของระบบอื่นๆเพิ่มเติมแต่ก่อนอื่นผมขอกลับเมืองก่อนนะครับเดี๋ยวตัวละครตายหรือว่าเสียงมันอาจจะรบกวนได้ในการที่เราจะกลับเมืองนะครับเราสามารถกดทิกที่แผนที่แล้วก็เดินไปที่ลูกศร นะฮะเพื่อกลับไปยังเมืองก็ได้หรือว่าเรากดคลิกที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแผนที่โลกแผนที่ใหญ่ที่เราอยู่แล้วก็เลือกไปในส่วนของโซนแผนที่ที่มีรูปบ้านกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อเมืองนะครับซึ่งอันไหนที่เป็นเมืองมันจะขึ้นรูปบ้านแบบนี้ถ้าอันไหนเป็นในส่วนของพื้นที่แบบปกติก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอันไหนเป็นดันเจี้ยนที่มันมีดันเจี้ยนอยู่ในแผนที่นั้นๆมันก็จะขึ้นเป็นรูปประตูอะไรประมาณนั้นก็ตอนนี้ผมจะขับเมืองผมก็กดไปฮะกดไปโกได้เลยหรือเราจะใช้นาฬิกาทรายก็ได้เหมือนกันนาฬิกาทรายที่มันเป็นปีกเขาก็จะพาเราไปเทเลพอร์ตยังสถานที่นั้นโดยที่เราไม่ต้องทำการวิ่งหรือเดินไปให้ยุ่งยากและภายในเกมนี้ไม่ใช่ว่าระบบทุกอย่างมันจะอยู่หน้าจอภายในเมนูนี้เมนูเดียวมันจะมีในส่วนของระบบร้านค้าที่เราต้องเดินกับแมปแผนที่เมืองก่อนแล้วเราจะสามารถซื้อยาเพื่อมากินในขนาดฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเราก็กดคลิกที่แผนที่ให้สังเกตเป็นรูปขวดยาหรือขวดแก้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกเข้ามาคลิกเดินไปแล้วก็มาซื้อยาที่ร้านค้านี้ได้เลยนะฮะกดคุยเข้าไปยามันก็จะมีหลายขนาดมีทั้งยา SP ยา MP แล้วก็จะมีในส่วนของหินเทเลพอร์ตเวลาเราบอทเราต้องซื้อของพวกนี้แหละ
พื่อจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้นานมากขึ้นก็เลือกซื้อได้เลยนะครับว่าจะซื้อ1ขวด10ขวด100ขวดหรือว่าจะใส่ตัวเลขด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันไหนๆก็มาหัวข้อยาแล้วนะครับเราก็มาในส่วนของหัวข้อกระเป๋าสักหน่อยนึงดีกว่าเพราะมันต่อเนื่องต่อยอดกันเดี๋ยวผมขอซื้อมานาด้วยกดเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อมานามาสัก100ขวดนะฮะป๊าบแล้วก็กดเข้ามาที่เมนูกระเป๋าตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันได้2ช่องทางนะในส่วนของหัวข้อกระเป๋านี้เวลาเราสวมใส่ยาไม่ใช่ว่ามันจะกินให้ออโต้นะตอนแรกมันจะไม่ใส่ให้เลยเราต้องมาทำการใส่เองนะครับอย่างเช่นผมจะใส่ยาให้ตัวละครนี้ผมก็กดคลิกที่โพชั่นนั้นๆแล้วก็กดเลือกสวมใส่ช่องสล็อตช่องสล็อตนั้นๆไปได้เลยนะครับใส่ไปถ้าจะใส่ MP เพิ่มเติมก็ใส่ไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราใส่แค่ตัวเดียวมันก็จะกินให้ทุกตัวนะไม่ใช่เราต้องมาเลือกตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อใส่ให้เหมือนกันใส่ไปงั้นมันจะไม่กินเรียกได้ว่าดื้อยานะครับไม่ยอมกินยาถ้าเราไม่บังคับอะไรประมาณนั้นต่อมาในส่วนของเมนูกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆมีทั้งอาวุธชุดเกราะอะไรพวกนี้เราสามารถทำการอัปเกรดระดับได้ไม่ว่าจะเป็นการตีบวกหรือว่าการอัปเกรดเลเวลอย่างเช่นการตีบวกเนี่ยเราต้องมีใบสกอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตีบวกโล่แล้วกันตีบวกฮะเราต้องมีใบพวกเนี้ยให้ตรงตามสีแล้วเราก็เลือกใส่ไปนะครับแล้วก็ทำการตีบวกได้เลยนะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะบวกสูงขึ้นแล้วก็มันจะมีโอกาสติดแล้วก็โอกาสแตกด้วยนะครับยิ่งบวกสูงมันก็ยิ่งมีโอกาสแตกต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อการอัปเกรดเลเวลจริงๆเราสามารถกดคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะตีบวกอัปเกรดเลเวลการอัปเกรดเลเวลเราต้องใช้หินพวกนี้นะครับซึ่งมันสามารถหาได้จากการฟาร์มหรือว่าการลงดันอยู่แล้วผมใส่ขั้น1ไปนะครับ80เม็ดเลเวลของผมเนี่ยก็จะเป็นเลเวล20ซึ่งเลเวลอุปกรณ์เนี่ยมันจะติดอุปกรณ์นั้นๆ นะอันนี้ต้องเลือกอัปเกรดให้ดีๆนะครับผมในส่วนของการอัปเกรดเรียกได้ว่าของผมยังไม่มีมันจะมีพวกกายร่างสืบทอดรีคุณสมบัติออฟต่างๆอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในพาร์ทต่อไปแล้วกันเนาะตอนในหัวข้อกระเป๋าเวลานั้นเราไปฟาร์มมอนสเตอร์หลายฝ่ายชนิดแล้วเราจะได้ไอเทมมาหลากหลายแบบใช่ไหมกระเป๋าอาจจะเต็มได้นะครับเราสามารถทำการขายได้อย่างเช่นผมจะขายเจ้านี่โอ้ตังค์ไม่ได้เลย ก็กดขายไปนะฮะแล้วก็กดขายแล้วถ้าในกรณีที่เราขายผิดเราสามารถซื้อคืนได้ก็กดซื้อคืนมาด้วยราคาเท่าเดิมนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เรายังสามารถขยายกระเป๋าได้ด้วยและที่สำคัญนะครับเวลานั้นน้ำหนักของเพื่อนๆอาจจะเกินได้ดูตรงนี้ด้วยนะถ้าน้ำหนักเกินเราจะตีไม่ได้หรือดาเมจลดน้อยลงนี่แหละฉะนั้นการบอร์ดการฟาร์มต้องคำนึงตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องกระเป๋าหรือน้ำหนักที่เราแบกรับอุปกรณ์อยู่ไปต่อที่ระบบถัดไปเลยดีกว่านะครับภายในเกมนี้ก็ยังมีในส่วนของระบบย้ายแชนเนลด้วยในกรณีที่เราไปฟาร์มมอนสเตอร์แล้วคนเยอะเกินไปหรือว่าเราหาคนไม่เจอเนี่ยเราสามารถกดคลิกที่เมนูบนแผนที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกแชนเนลที่เราต้องการแล้วก็กดย้ายแชนเนลไปได้เลยนะครับรอโหลดสักนิดนึงมันก็จะโผล่แบบนี้นั่นเองนะครับโอ้โหดูของเขาเนี่ยมีคาร์ดอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายกำลังกิน อันนี้ก็คือระบบเล็กๆต่อมาเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของหัวข้อระบบสกิลคือการที่เกมนี้มีหลากหลายคลาสแน่นอนว่าสกิลเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าจะมีแค่4สกิลหรือ2สกิลก่อนหน้านี้ที่เห็นตัวละครของผมจะมีอยู่แค่2สกิลบางตัวก็จะมีอยู่แค่1สกิลสกิลมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลทุก10เลเวลเลเวล10เลเวล30อะไรก็ว่าไปแล้วแต่คลาสนั้นเราสามารถกดเข้ามาดูที่เมนูสกิลตรงนี้ได้อย่างเช่นไฟเตอร์ผมสกิลขั้น1เนี่ยก็จะปลดล็อกตอนเลเวล1สกิลขั้น2ก็จะปลดล็อกตอนเลเวล10แล้วก็สกิลขั้น4ก็จะปลดล็อกตอนเลเวล30แล้วก็มี40เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเราสามารถกดสวมใส่ได้หรือถอดออกได้นะครับตรงนี้กดใส่เข้าไปหรือถอดออกเอาก็ได้เลยแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเรายิ่งมีสกิลเยอะก็จัดเรียงให้ดีแต่ละสกิลมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับแล้วก็มันจะมีแยกสายด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาราดินสปิริตหรืออย่างอันนี้นักธนูฮันเตอร์เนี่ยมันจะมีสกิลเป็นหลายขั้นแต่มันจะไม่มีแยกสายแต่ถ้าเป็นในส่วนของคีริกจะมีสายฮิลแล้วก็มีสายบัฟอันนี้ก็จะเป็นพวกสายบัฟเบสซิ่งเน้นเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีโฮลี่ไลท์เพิ่มความสามารถให้เพื่อนๆอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นสายฮิลมันก็จะเป็นพวกฟูลฮิลรักษาเพิ่มขึ้นชุบชีวิตของปาร์ตี้ได้แต่เราสามารถเลือกสกิลทั้ง2สายเนี้ยเข้าลงในช่องเดียวก็ได้แล้วก็เวลานั้นเราสามารถสลับช่องสกิลได้นะครับผมแล้วก็จะสกิลพวกนี้นะครับเราสามารถทำการอัปเกรดเลเวลได้เหมือนกันแต่เราต้องใช้สมุดอันนี้นะซึ่งสมุดเนี่ยมันได้จากการผ่านด่านอยู่แล้วผมจะบวกไป1เลเวลผมก็
และนอกจากสกิลของตัวละครพวกนี้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของเทคนิคด้วยก็จะเป็นในส่วนของพาสซีฟจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นผลติดตัวของตัวละครนั้นผมก็กดอัพไปนะครับเลือกได้เลยนะครับมันจะมีพวกต้านพิษขั้น2นี่เลเวล10อะไรนะมีโอกาสที่จะหลบสะท้อนที่จะทำให้ติดสถานะตัวแข็งทื่อต้องใส่โล่เพื่อเปิดใช้งานสกิลพูดแค่ให้รู้ว่ามีระบบนี้แล้วกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับเราสามารถดูรายละเอียดได้ว่าตอนนี้ค่าสเตตัสของเราไปเท่าไหร่แล้วพลังป้องกันเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่แล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างเราสามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับอีกทั้งเนี่ยเรายังสามารถบวกตัวละครให้เยอะมากขึ้นได้อย่างที่เกิดก่อนหน้านี้ถ้าในกรณีที่เราได้การ์ดตัวละครซ้ำมาเนี่ยเราก็เอาการ์ดตัวละครนั้นน่ะมาบวกกันเพื่อทำให้สเตตัสของตัวละครเดิมเนี่ยมีสถานะที่สูงขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อการอัปเกรดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อระบบการสร้างเกมนี้เราสามารถสร้างอาวุธชุดอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับก็หลายระดับเลยแต่ในการสร้างเราต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยเยอะขึ้นโอ้โหนี่ได้ว่าอาจจะเยอะหน่อยนะครับในส่วนของระบบการสร้างแล้วก็จะมีอัปเกรดใบสกอร์ให้มีระดับสูงขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมไม่สามารถอัปเกรดของสีฟ้าได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ใบสกอร์นะครับสีเขียวเนี่ย10ใบเพื่ออัปเกรดเป็นสีฟ้าหรือว่าถ้าเราอยากอัปสีแดงมันก็ต้องใช้เป็นระดับขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับผมในกรณีที่อยากตีบวกนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสมุดการ์ดนะครับเวลานั้นเราสามารถหาการ์ดสายอาชีพต่างๆในกรณีที่เราเปิดตัวละครได้มานะครับมันก็จะสะสมการ์ดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะสามารถสร้างการ์ดของสายอาชีพนั้นๆได้แต่ตอนเนี้ยการ์ดของผมเนี่ยมันไม่เต็มได้มาแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวค่อยไปเปิดหลังคลิปอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับมีหลายอาชีพเลยไฟเตอร์เนี่ยก็ตามนั้นแหละเหมือนเราดูว่าเกมนี้มีอาชีพอะไรบ้างก็ดูจากสมุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูการหมุนจอคือเกมนี้เราสามารถเล่นแนวตั้งก็ได้หรือแนวนอนก็ได้แนวนอนเนี่ยก็คือที่ผมเล่นอยู่แต่ถ้าอยากเล่นแนวตั้งในกรณีที่เราไปไหนก็ไหนตอนไหนก็แล้วแต่เราก็เลือกสลับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนภาษาอันนี้ลืมบอกเลยขอโทษด้วยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับเราเลือกภาษาไทยก็ได้หรือว่าจะเลือกภาษาอื่นก็ได้แล้วก็ในส่วนของเสียงเนี่ยมีอยู่2เสียงนะมีเสียงญี่ปุ่นกับเสียงอังกฤษแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อการล็อกอินรับของรางวัลรายวันเราสามารถมารับของรางวัลจากตรงนี้ได้แล้วก็ทํามิชชั่นมันจะมีมิชชั่นอยู่ซึ่งเจ้ามิชชั่นเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อเควสนะครับจะมีเควสในเรื่องที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็เควสทําซ้ําจะเป็นพวกเควสประจําวันแล้วก็เควสรายสัปดาห์เมื่อเราทําถึงนะครับเราสามารถมารับของรางวัลตรงนี้ได้แล้วก็ของรางวัลมันจะไปอยู่ในจดหมายตรงนี้นะเราก็กดรับได้เลยนะครับรับทั้งหมดหรือว่ารับทีละอันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อพวกระบบ PP นี่มี PP โคลอสเซียมเราก็จัดทีม3ตัวละครแล้วก็ไปเลือก3ตัวละครเพื่อจะสู้แต่มันจะไม่มีรูปให้ดูนะครับมันจะไม่ขึ้นแสดงผลแล้วก็ในส่วนของภารกิจก็จะเป็นดันเจี้ยนประจำวันมีดันเจี้ยนอีกพีดันเจี้ยนเงินดันเจี้ยนสกิลนะครับแล้วก็พวกเกรดบอสแบบโคออปเราสามารถตั้งตี้ไปเป็นทีมก็ได้เหมือนกันนะแต่เราต้องใช้ใบเข้าด้วยนะการตั้งปาร์ตี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันแล้วก็มีเลดบอสประจำสัปดาห์นะครับแบบนี้ซึ่งมีหลายตัวมากเลยก็ไอ้เจ้าพวกนี้แหละที่ดรอปวัตถุดิบในการสร้างแล้วก็จะมีในส่วนของโคลอสเซียมตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะเข้าไปเลยในส่วนของการตั้งปาร์ตี้นะครับเราก็ไปดูว่าในแผนที่ของเราเนี่ยมีใครเล่นอยู่บ้างแล้วก็กดในส่วนของปาร์ตี้ตรงนี้กดสร้างนะครับแล้วก็กดเลือกดูว่าใครใกล้เคียงเราก็กดชวนเขามาได้เลยนะครับใส่ชื่อตัวละครหรือใส่ ID ไปก็ได้ง่ายๆเลยก็คือมาอยู่ที่ channel เดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็กดค้นหาปาร์ตี้เอาก็ได้นะครับส่วนระบบอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับผมเนี่ยยังเข้าไม่ได้อย่างเช่นระบบนี้ค่าความสำเร็จของผมยังไม่ถึง150หรือระบบนี้ค่าคะแนนผมก็ยังไม่ถึง300ก็เลยเข้าไปดูให้เพื่อนๆไม่ได้และที่สำคัญเลยในส่วนของการบอร์ดของเกมนี้นะครับเราสามารถตั้งเซตรายละเอียดกลยุทธ์ได้จะอยู่ในหัวข้อตรงนี้เลยก็มีตั้งแต่การล็อกเป้าตำแหน่งอย่างที่บอกว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมไปทำให้ดูเลยดีกว่าก็เดี๋ยวผมขอย้ายแมปก่อนนะครับไปแผนที่โลกแล้วก็ไปแมปที่เหมาะสมกับเลเวลของเราณตอนนี้นะครับผมก็จะไปแมปนี้แล้วกันเนาะกดไปฮะใช้เทเลพอร์ตไปเลยแล้วก็กดออโต้ไปตีสักหน่อยนึงแล้วก็เข้ามาสู่ในหัวข้อกลยุทธ์เราก็ล็อกตำแหน่งที่เราอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระยะการยิงให้มันอยู่ในวงหรือรัศมีตามที่เรากำหนดนะครับเราก็ล็อกตำแหน่งเข้าไปตัวอื่นไม่ต้องล็อกก็ได้และในส่วนของการล็อกเป้าหมายนะครับเราสามารถเลือกรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอาระยะที่ไกลที่สุดหรือเลเวลต่ำที่สุดเลเวลสูงที่สุด SP ต่ำที่สุด SP สูงที่สุดอย่างเช่นถ้าฮันเตอร์ก็ยิงมอนเตอร์ที่ไกลที่สุดก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องยิงใกล้เราก็มาเลือกนะฮะปั๊บเข้าไปแล้วก็เลือกมอน
อนเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมก็ไปตั้งรายละเอียดเอาแล้วก็ในส่วนของไอเทมใช้งานนะครับเราก็จะให้เขาใช้เลือดตอนไหนใช้ SP ตอนไหนก็มาเลือกได้เลยอาจจะต่ำกว่า 70% 60% ก็ได้นะในกรณีที่กลัวเปลืองบานาแต่ถ้าเจอบอสก็ตั้งไปเลยสูงๆเข้าไว้เพราะบอสบางทีเราอาจจะโดนแบบจุกตายเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งออโต้เห็นไหมมันก็จะมีขึ้นนะฮะอยู่กับที่นะครับเห็นไหมโอ้โหมีภาษาไทยแล้วเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับเกม Spirit Wish ก็สามารถไปลองดาวน์โหลดเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะฮะในพาร์ทนี้ก็มาพูดข้อมูลคร่าวๆแบบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นการแนะนำเกมเดี๋ยวค่อยมาพูดข้อมูลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ในพาร์ทต่อๆไปแล้วกันพาร์ทนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่ายังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายเพื่อนเดี๋ยวเราไปลงดันกันสักหน่อยดีกว่านะครับว้าวยิมบอสไนท์นักธนูเราย้ายที่ดีกว่าไปตัวเดียวชิลกว่าเยอะไม่ต้องไปเป็นกลุ่มนี่ไงก็เป็นเหตุผลที่เขาจะให้เราเนี่ยสามารถขยับขยื่นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้อย่างเช่นตัวแทงค์ไอ้ธนูยิงตรงนี้แทงไปอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าปาร์ตี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ยิงเข้าไปปั๊บปั๊บเรียบร้อยได้ IP มา 200,000 โอ้โหเลเวล15เลย จากเลเวล10เวลขึ้นไวมากไหนๆเราก็ได้เพชรมาแล้วกดปล่อยละคร S ต้องมาแล้วล่ะตัวละครอะไรระดับสูงไหมโอ้โหใส่เศษชิ้นส่วนเปิดอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับที่คนจะรีไอเดียกันเอ้ยโอ้โหได้ตัวละครนี้นะครับผมอาเชอร์ชายเขียวๆทางตัวละครนะครับนี่เห็นไหมยังเท่